อยากทำกิจกรรมในมหาลัยให้ได้แบบมากที่สุดครับเพราะว่าเราอยู่ในมหาลัยแค่แบบครั้งเดียวในชีวิตอะไรประมาณนี้ครับมอกรุงเทพเนี่ยเป็นมอแรกๆเลยครับที่รับวุฒินี้นะครับพี่พันธ์เนี่ยชอบมอกรุงเทพมากๆเลยครับมอกรุงเทพเป็นมหาลัยที่มีพาร์ทเนอร์เยอะแยะมากมายครับรู้สึกว่าสามารถมีคอนเนคชั่นเพิ่มเติมในอนาคตได้ด้วยครับเมื่อปี4แล้วมันก็แบบเล่นเหมือนเด็กๆไม่ได้แล้วอ่ะก็พี่ก็ต้องแบบว่าโฟกัสกับชีวิตตัวเองสวัสดีครับพี่เบปี1นะครับสวัสดีครับพี่พันธ์ปี2ครับสวัสดีครับพี่จิโน่นะครับปี3ครับพี่แพมปี4ค่ะทำไมเลือกเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่มอกรุงเทพคะก็โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบมองหามหาลัยดีๆที่สามารถแบบต่อยอดความสามารถเราได้แล้วก็พัฒนาความสามารถไปให้แบบตรงสายอาชีพที่เราต้องการนะครับไปเจอรีวิวมาใน YouTube ที่พี่รุ่นพี่แบบในคณะเขารีวิวกันก็เลยมาดูในเว็บไซต์ของมอครับย้อนกลับไปเลยนะครับตั้งแต่พี่พันธ์เนี่ยจบวุฒิ GED นะครับมอกรุงเทพเนี่ยเป็นมอแรกๆเลยครับที่รับวุฒินี้นะครับพี่พันธ์เนี่ยชอบมอกรุงเทพมากๆเลยครับด้วยสโลแกนของมอที่ว่า Creative University นั่นเองครับซึ่งเป็นมอแห่งความสร้างสรรค์ครับสามารถทำอะไรก็ได้มีอิสระแล้วก็แบบคิดไร้กรอบเกณฑ์ทำอะไรได้หมดเลยครับแต่ที่ชอบจริงๆก็คือมอกรุงเทพเนี่ยสามารถเรียนมนุษย์อินคู่กับนิเทศได้ครับแล้วก็จบมามีงานรองรับเพราะว่าคอนเนคชั่นของมอแน่นจริงๆครับเพราะว่ารู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีมากๆที่สุดแล้วครับตั้งแต่จบมัธยมมาแล้วก็ตอนช่วงจบม.6 อ่ะครับได้มีโอกาสมาไปเที่ยวที่มอกรุงเทพได้เจอพี่ๆหลายๆคนต้อนรับไปอย่างดีแล้วก็ได้ไปศึกษาหลักสูตรเพิ่มเติมครับไม่รู้สึกว่าที่เนี่ยตอบโจทย์ไปดูดีกรีแพนมาครับว่าหลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้างแล้วรู้สึกว่ามีหลายๆวิชาที่น่าสนใจและสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในอนาคตครับรวมถึงมอกรุงเทพเป็นมหาลัยที่มีพาร์ทเนอร์เยอะแยะมากมายครับรู้สึกว่าสามารถมีคอนเนคชั่นเพิ่มเติมในอนาคตได้ด้วยครับมีความฝันอยากเป็นแอร์ค่ะแล้วก็ตัวอาชีพเนี้ยค่ะเขาเน้นเรื่องการสื่อสารเป็นหลักที่นี่ก็มีตัวสาขาที่เจาะจงในตัวของภาษาอังกฤษเลยพี่ก็เลยแบบว่าตัดสินใจเข้าที่นี่ค่ะรีวิวการเรียนของพี่ๆแต่ละชั้นปีหน่อยค่ะเรียนอะไรบ้างคะเทอม1ทับ1ก็จะเรียนเกี่ยวกับแบบว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆเพื่อจะได้เตรียมพร้อมในเทอม1ทับ2ที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องแกรมม่าแล้วก็มีสปีกิ้งเล็กน้อยครับก็จะมาเข้มข้นขึ้นในเทอม2นะครับซึ่งเราจะลงลึกเกี่ยวกับเรื่องแกรมม่ามากขึ้นแล้วก็มีการเรียนสปีกิ้งลิสเทนนิ่งมากขึ้นครับแล้วก็ที่สาขาของเรานะครับก็จะมีโครงการที่ชื่อว่า ENCA นะครับก็จะเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับเด็กมนุษย์อิงที่อยากได้สกิลทางด้านนิเทศศาสตร์เพิ่มเติมครับก็จะเรียนเกี่ยวกับอินฟูแล้วก็แบรนดิ้งหรือว่าการออกแบบดีไซน์พับลิกสปีกิ้งอะไรประมาณนี้ครับเปิดให้ลงทะเบียนตอนเทอม1ทับ2นะครับครับก็ก่อนที่จะเริ่มปี2นะครับน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้เลือก Special Interest นะครับหรือวิชาความสนใจเฉพาะด้านครับซึ่งมีด้วยกัน5 track ครับหรือ5วิชาครับก็คือมีภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นการบินการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับโดยส่วนตัวพันเนี่ยเลือกภาษาจีนชอบตัวไหนก็เลือกตามความสนใจได้เลยครับเริ่มด้วยเทอม1นะครับเราก็จะเรียนลิงวิสติกครับภาษาศาสตร์การเขียนพารากราฟไรติ้งครับแล้วก็การอ่านครับเริ่มเทอม2นะครับเราจะเรียนการออกเสียงครับการแปลวรรณกรรมครับแล้วก็การเขียนเอสเซย์ครับการออกเสียงนะครับก็คือจะเรียนตั้งแต่เลยว่าอวัยวะอะไรในช่องปากนะครับใช้ในการออกเสียงอะไรครับครับนอกจากนี้ภาควิชาภาษาอังกฤษของเรานะครับยังมีอีก1โครงการที่ชื่อว่า OSP ครับหรือ Outstanding Student Program นั่นเองครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้อยู่กับเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆห้องละ30คนตั้งแต่ปี2ถึงปี4ครับปี3เทอม1เราก็จะเรียนการแปลเบื้องต้นครับคือภาษา Intro Translation ก็คือเราจะเรียนการแปลตั้งแต่การแปลภาษาอังกฤษภาษาไทยการแปลไทยเป็นอิงในพวกเนี้ยครับแล้วก็เราจะเรียนวรรณกรรมอีกตัวนึงครับเป็นวรรณกรรมอเมริกากับวรรณกรรมภาษาอังกฤษเทอม2เรียนตัว Ink Thai Translation อยู่ครับเป็นตัวเต็มเลยก็คือจะเรียนตั้งแต่แบบการแปลบทความการแปลเพลงการแปลการ์ตูนแล้วก็การแปลโพเอมอะไรพวกเนี้ยครับจากอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีวรรณกรรมอีก1ตัวครับเป็นการตีความวรรณกรรมครับหรือว่า interpreting literature ครับก็ในเทอม1ก็เรียนตัววิชาแปลค่ะแล้วก็วรรณกรรมแล้วก็การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมค่ะตัวของวิชาวรรณกรรมเนี่ยที่พี่เรียนก็คือพี่จะเจอตัววรรณกรรมสมัยเก่าซึ่งความยากมันอยู่ที่ภาษาค่ะมันเป็นภาษาแบบเก่าพี่ก็ต้องใช้เวลาในการถอดมันแล้วก็ใช้ความเข้าใจในการแปลแล้วก็ที่ยากก็คือคำศัพท์ที่แตกต่างจากปัจจุบันมากๆค่ะวิชาที่3ค่ะเป็นการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมค่ะตัววิชานี้ค่อนข้างใหม่ค่ะที่พี่เรียนก็คือพี่จะได้เข้าใจตัววัฒนธรรมของต่างชาติค่ะว่าการสื่อสารหรือว่าวิธีปฏิบัติเป็นยังไงซึ่งตัวเนี้ยถ้าไปเจอของจริงอ่ะเราอาจจะไม่เข้าใจว่าตัวแอคชั่นที่เขาตอบโต้กับเราอะค่ะหมายความว่าอย่างไรหรืออะไรอย่างงี้ค่ะค่ะในส่วนของเทอม2ที่พี่เรียนก็จะเป็นวิชาแปลเชิงธุรกิจแล้วก็การสื่อสารเชิงธุรกิจค่ะแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่เป็นวรรณกรรมที่จะเข้มข้นขึ้นชีวิตและไลฟ์
์สไตล์ในมหาลัยเป็นยังไงบ้างคะเราก็จะมีอิสระในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นกว่ามัธยมนะคะเพราะว่ามัธยมเราเรียนเสร็จแล้วก็กลับบ้านแต่พอขึ้นมหาลัยเราก็จะมีการไปปาร์ตี้สังสรรค์หาสังคมใหม่ๆก็สนุกครับรู้สึกว่าได้เป็นตัวเองมากยิ่งขึ้นได้ใช้ชีวิตจริงๆได้แบบพบสังคมใหม่ๆพบเจอคนใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครับข้างๆมอเราก็จะเป็นซอยรังสิตพิรมนะครับก็มีของกินเยอะแยะมากมายเลยครับอยู่ในซอยก็จะมีเด็กนักเรียนวันๆเราก็จะใส่แค่ชุดพละชุดนักเรียนอะไรประมาณนี้ครับแต่พอมาที่นี่มากรุงเทพเราก็จะสามารถแต่งหน้าแต่งตัวทำผมยังไงก็ได้ครับแบบว่าเป็นตัวเองได้ที่สุดครับที่นี่อันนี้คือชุดที่สามารถใส่เข้าไปเรียนได้นะคะพี่เด็กได้ครับชุดนี้ได้เลยเรื่องกิจกรรมนะครับก็ถ้าพูดเลยตรงๆเลยก็คือโอกาสนะครับแบบมอให้เยอะมากอาจารย์ก็ให้งานของงานแข่งอะไรนี้ครับก็ได้แข่งตลอดเลยครับสนุกดีครับเพราะว่าได้ใช้เวลากับเพื่อนๆเยอะขึ้นด้วยครับไปทำกิจกรรมต่างๆอย่างล่าสุดเลยครับเป็นงานอิงเฟสครับอิงเฟสเป็นงานที่ให้เด็กเอกอิงของเรามาทำกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดงศักยภาพด้วยครับแล้วก็จะเป็นพาร์ทของสตาฟคณะด้วยครับทั้งงานรับน้องงานประถมนิเทศอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อปี4แล้วมันก็แบบเล่นเหมือนเด็กๆไม่ได้แล้วอ่ะก็พี่ก็ต้องแบบว่าโฟกัสกับชีวิตตัวเองซึ่งตอนนี้พี่ก็ไล่แบบว่าเก็บตัวไฟนอลของแต่ละวิชาไปก็เตรียมตัวที่จะหาสายการบินหรือว่าตัวงานที่พี่อยากทำด้วยเพราะว่าความฝันพี่อ่ะพี่อยากแบบว่าเป็นแอร์พี่ก็เลยทั้งแบบว่าไปหาแล้วก็ไปลองยื่นสมัครดูอะไรอย่างนี้ค่ะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงของการเตรียมตัวค่ะสิ่งที่เสียดายหรืออยากทำก่อนจบมหาลัยอยากทำกิจกรรมในมหาลัยให้ได้แบบมากที่สุดครับเพราะว่าเราอยู่ในมหาลัยแค่แบบครั้งเดียวในชีวิตอะไรประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวก็อยากเข้าแบบพวกชมรมเต้นในมหาลัยครับที่มหาลัยมีชมรมค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีพวกประมาณว่าไปปลูกป่าออกค่ายเกี่ยวกับดนตรีร้องเพลงเต้นอะไรประมาณนี้ครับให้แบบคนที่สนใจสามารถเลือกที่ตัวเองสนใจได้จริงๆครับของพี่เป็นอยากทำนะครับก็คือตั้งโกไว้แล้วครับของพี่พันธ์ก็คืออยากเก็บพอร์ตอยากเก็บประสบการณ์ของมอไว้ให้เยอะๆเลยครับเพราะว่ามอมีกิจกรรมให้ทำที่หลากหลายครับแล้วก็พี่พันธ์เนี่ยจะเอาประสบการณ์ตรงนี้ไว้ใช้ต่อยอดในสายงานในอนาคตของพี่พันธ์ครับอยากอยู่หอครับเพราะรู้สึกว่าถ้าอยู่หอเราสามารถแบบใช้เวลากับเพื่อนหลังเลิกเรียนได้เยอะขึ้นด้วยครับแบบเวลาเราเป็นคนบ้านอยู่ใกล้อะไรเงี้ยครับก็แบบต้องไปกลับเอาอะไรเงี้ยก็จะแบบเสียเวลาตรงนี้ไปในการเดินทางมากกว่าครับคิดว่าก็คงแบบได้ใช้เวลากับเพื่อนเยอะขึ้นครับแบบหลังเลิกเรียนไปกินข้าวด้วยกันหรือว่าแบบกลางคืนก็ไปหาข้าวกินไปทำกิจกรรมร่วมกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบแม้แต่ทำงานกลุ่มด้วยกันครับมันก็แบบเจอกันง่ายกว่าทำงานง่ายกว่าด้วยก็สำหรับพี่ถ้าเสียดายก็ปี1ปี2อ่ะพี่แทบจะเรียนตลอดเลยแล้วแบบว่ากิจกรรมหรือว่าชมรมอะไรคือเข้าร่วมแบบว่าน้อยมากคือกิจกรรมมันก็สนุกเราน่าจะแบบว่าเอาตัวเองเข้าไปหามันมากกว่านี้ใช่อันนี้คือสิ่งที่แบบว่าพี่รู้สึกว่าพี่เสียดายฝากถึงน้องๆที่อยากเรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษมอกรุงเทพหน่อยค่ะก็สำหรับน้องๆที่กังวลนะคะว่าตัวเองไม่ได้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าความรู้ภาษาอังกฤษยังไม่แน่นนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับที่นี่มีปูพื้นฐานให้น้องๆอย่างแน่นอนครับเรื่องทั้งแกรมมาสปีกิ้งลิสติ้งอะไรแบบนี้ครับขอแค่มีแพชชั่นในการเรียนภาษาอังกฤษก็พอครับครับสำหรับพี่พันธ์นะครับถ้ารู้แล้วว่าตัวเองอยากเรียนอะไรทางเส้นทางนี้ใช่ไหมให้มาเลยครับแต่ว่าสำหรับบางคนนะครับที่ยังไม่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองให้ใช้เวลาในมัธยมนั่นแหละครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันใช่แล้วจริงๆก็ให้ลุยแบบพี่พันธ์เลยครับพี่พันธ์เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่สนใจสาขานี้นะครับก็อยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากที่คิดเลยครับจะมีโอกาสต่างๆมากมายผ่านเข้ามาผ่านการเรียนภาษาอังกฤษของเราแล้วก็เราสามารถนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ด้วยครับยังไงก็ฝากสาขาวิชาภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับมันสำหรับน้องๆที่มีความสนใจอยากใช้ภาษาแล้วก็อยากต่อยอดภาษาพี่ก็แนะนำสาขาวิชาภาษาอังกฤษของที่นี่พี่อยากแนะนำใหไปศึกษาตัวหลักสูตรก่อนว่าเรียนอะไรหรือว่ามันตอบโจทย์กับน้องๆไหมที่สนใจซึ่งถ้ามันใช่พี่แนะนำลุยเลย Let's meet at Bangkok University